สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้เรามาติวความถนัดแพทย์ฟรีใน EP ที่2เริ่มต้นที่ข้อ4นะคะข้อ4ถามว่าในขณะที่คุณกำลังนั่งอยู่บนรถโดยสารประจำทางคุณรู้สึกปวดท้องมากในขณะเดียวกันก็มีผู้หญิงตั้งครรภ์ขึ้นรถมาพอดีแล้วมาหยุดอยู่ที่ข้างๆที่นั่งของคุณจะทำอย่างไรก็แกล้งหลับขอลุกขึ้นให้หญิงตั้งครรภ์นั่งคอร้องบอกให้ผู้ชายที่นั่งอยู่ที่สำรองคนท้องลุกขึ้นให้หญิงตั้งครรภ์นั่งงออธิบายให้หญิงตั้งครรภ์ฟังว่าอยากลุกให้นั่งนะแต่ตนเองก็ไม่สบายจอบอกให้กระเป๋ารถบอกให้ผู้ชายที่นั่งเก้าอี้คนท้องลุกให้หญิงตั้งครรภ์นั่งข้อนี้ข้อแกล้งหลับแน่นอนนะคะว่าไม่ถูกต้องแน่เพราะว่าแพทย์ต้องพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ป่วยนะคะจะต้องถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยมาเป็นอันดับแรกเลยแม้ว่าเราจะไม่ได้นั่งอยู่ที่นั่งคนท้องนะคะแต่ว่าเมื่อเราเห็นเราก็ต้องช่วยส่วนข้อขอลุกขึ้นให้หญิงตั้งครรภ์นั่งเนี่ยข้อนี้ดูเผินๆก็เหมือนจะดีนะคะแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นหมอสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะคือเราจะต้องรู้ขีดความสามารถของตัวเองนะคะถ้าหากว่าเราป่วยอยู่แล้วไปรักษาคนอื่นนะคะก็อาจทำให้คนไข้เนี่ยติดไข้ของเราได้ส่วนข้อที่ว่าให้ผู้ชายที่นั่งอยู่ที่นั่งสำรองอะค่ะลุกขึ้นให้ผู้หญิงตั้งครรภ์นั่งอะข้อนี้มันก็ดีอยู่นะคะแต่ว่ามีข้อที่ดีกว่าเราอยู่นั่นก็คือการบอกให้กระเป๋ารถเมย์นะคะซึ่งมีหน้าที่อยู่แล้วอะไปพูดกับผู้ชายคนนั้นนะคะข้อ5ถ้าคุณเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ที่หน้าโรงเรียนช่วงหลังเลิกเรียนแล้วพบว่าในกระเป๋าสตางค์นั้นมีเงินอยู่จำนวนไม่มากคุณจะทำอย่างไรก็ฝากยามหน้าโรงเรียนช่วยหาเจ้าของให้ขอนำไปคืนเจ้าของด้วยตัวเองทันทีถ้าทราบว่ากระเป๋าสตางค์นั้นเป็นของใครข้อเก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาคืนคุณครูในพรุ่งนี้เช้างอวางไว้ที่เดิมจอเก็บกระเป๋าสตางค์เอาไว้เนื่องจากไม่มีบัตรไม่รู้ว่าเป็นของใครและเงินในกระเป๋าก็มีอยู่จำนวนน้อยนิดข้อนี้นะคะแน่นอนว่าคนที่เป็นหมอเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะถ้าว่าเราเลือกข้อจอก็คือเก็บกระเป๋าสตางค์ไปเลยเพราะคิดว่าเงินในกระเป๋านะคะมันมีอยู่นิดเดียวอ่ะมันก็จะไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะไปตัดสินว่าเงินจำนวนนั้นเป็นเงินที่น้อยนิดเท่านั้นไม่ได้นะคะเงินมันน้อยมันมากของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันการวางไว้ที่เดิมก็ไม่ใช่ด้วยนะคะเพราะว่าเราควรที่จะมีน้ำใจพยายามที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะถ้าว่าเราเลือกที่จะเก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาคืนคุณครูในพรุ่งนี้เช้านะคะข้อนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าว่าย้อนกลับไปนะคะว่าคนเป็นหมอเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็มีความที่จะแบบอยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะเราก็น่าจะเลือกข้อขอมากกว่านะคะก็คือว่านำไปคืนเจ้าของด้วยตัวเองทันทีเลยนะคะถ้าว่าเราทราบว่ากระเป๋านั้นเป็นของใครส่วนข้อกอเนี่ยที่เราไม่ควรที่จะเลือกนะคะก็เพราะว่ามันแตกต่างจากข้อที่4นะคะข้อ4เนี้ยมันแน่นอนนะคะว่ามันเป็นหน้าที่ของกระเป๋ารถเมย์นะคะแต่ว่าในข้อนี้นะคะหน้าที่ของยามเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะข้อ6คุณคิดอย่างไรหากมีเพื่อนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจากต่างประเทศโดยไม่ได้เสียภาษีให้กับทางศุลกากรก็เห็นด้วยเพราะเจ้าหน้าที่ศุลกากรขึ้นชื่อเรื่องทุจริตไม่ควรไปสนับสนุนขอเห็นด้วยเพราะใครๆก็ทำกันขอเห็นด้วยเพราะยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีต้องพยายามประหยัดงอไม่เห็นด้วยเพราะทำให้ประเทศชาติขาดรายได้จอไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในข้อนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าคำตอบต้องเป็นไม่เห็นด้วยนะคะแต่คำตอบไหนล่ะถึงจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าระหว่างทำให้ประเทศชาติขาดรายได้หรือว่าผิดกฎหมายข้อนี้นะคะหญิงคิดว่าผิดกฎหมายคือคำตอบที่ครอบคลุมมากกว่าเพราะว่าการที่กฎหมายบัญญัติมาให้เราต้องเสียภาษีให้กับทางศุลกากรนะคะมันมีเหตุผลที่มากมายหลายเหตุผลนะคะการนำรายได้เข้าสู่ประเทศอาจจะเป็นแค่เหตุผลหนึ่งหรืออาจจะเป็นเหตุผลที่ถูกหรือผิดก็ได้การตอบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องมากกว่าเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากติดตามการติวฟรีในความถนัดของแพทย์นะคะเพื่อสอบหมอทันตะเภสัชสัตวแพทย์ก็อย่าลืมกดไลค์
Like กด Subscribe นะคะยิงจะพยายามอัปโหลดทุกวันนะคะในส่วนของพาร์ทจริยธรรมเวลาประมาณ6โมงเช้านะคะส่วนในพาร์ทอื่นนะคะหญิงก็จะพยายามใช้เวลาว่างนะคะในการลงให้ได้มากที่สุดในช่วงประมาณช่วงเย็นๆหรือว่าค่ำๆนะคะ